คุณผู้ชมครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับเมืองทองทีวีได้เก็บภาพบรรยากาศการเล่นเวทเทรนนิ่งของนักเตะต่างชาติของสโมสรกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก่อนที่จะมีการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแค่นักเตะต่างชาตินะครับนักเตะไทยนักเตะคนอื่นๆของสโมสรกิเลนพยองของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเล่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มเติมทุกๆครั้งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเมืองทองทีวีของเราอาจจะไม่ได้ไปเก็บภาพมาฝากไม่ต้องห่วงนะครับนักเตะไทยเดี๋ยวนี้ดูแลสภาพร่างกายของตัวเองดีไม่แตกต่างจากนักเตะต่างชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนซ้อมหรือหลังซ้อมนะครับพวกเขาจะเสริมเวทเสริมกล้ามเนื้อของตัวเองอยู่เสมอโดยเฉพาะกัปตันโค้ชกรทองเหล่านะครับในวันที่สโมสรของเรามีแต่แก๊งดาวรุ่งมีนักเตะเยาวชนอยู่ในทีมเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นกัปตันโค้ชกรทองเหล่านะครับจะต้องรักษาสภาพความฟิตรวมไปถึงพละกำลังกล้ามเนื้อต่างๆต้องทำงานหนักมากกว่าน้องๆเป็น2เท่าด้วยกันนะครับวันนี้มูลทองทีวีของเราก็เลยมีโอกาสได้เก็บภาพบรรยากาศการเสริมร่างกายเล่นเวทเทรนนิ่งเพิ่มเติมของกัปตันโก้ดัสกรทองเหลาก่อนที่จะฝึกซ้อมประจำวันในแต่ละวันนะครับซึ่งนักเตะคนอื่นๆก็ทำแบบนี้เช่นเดียวกับพี่โก้ดัสกรทองเหลาแล้วก็นักเตะต่างชาตินะครับพอปัจจุบันนี้นะครับเวลาที่โค้ชแบนทศตวรรณศรีปานหันหลังกลับมามองนักเตะในซุ้มมานั่งสำรองนะครับในแต่ละเกมพวกเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าเขาพร้อมเสมอที่จะลงสนามให้กับสโมสรกิเลนพยองของเราเพราะฉะนั้นการรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมเสมอ 100% ก็เป็นสิ่งสำคัญกับฟุตบอลไทยลีกยุคใหม่นะครับเช่นเดียวกับพี่โก้ดัสกรทองเหลาของเราที่กำลังเติมสร้างกล้ามเนื้อของตัวเองเพื่อมาเป็นกัปตันโก้ดัสกรทองเหลาคนที่คอยบัญชาเกมในสนามในสถานการณ์ที่ทีมกิเลนพยองของเรามีแต่ดาวรุ่งล้นทีมแบบนี้นักเตะซีเนียร์นักเตะที่สามารถประคองทีมนักเตะที่สามารถเป็นผู้นำในสนามเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดอย่างกัปตันโก้ดัสกรทองเหลานี่เองล่ะครับ